ได้ข่าวว่า13 14จะมาเมืองไทยนะนั่นคือ13 14กันยาค่ะหนุ่มๆหนุ่มๆเอ็กโซนั่นเองนะคะอันดับ3ของเราก็มาถึงเรื่องของการแต่งตั้งชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการคือต้องบอกว่าเอ็กโซเนี่ยฮะเขามีในส่วนของเกาหลีก็มีอย่างจีนก็เป็นเอ็กโซเอ็มหรือว่าเป็นเกาหลีก็เป็นเอ็กโซเคใช่เขามีตรงกลางด้วยชื่อแฟนคลับคือเอ็กโซเอลเอลใช่ด้านกลางระหว่าง K กับ M ใช่ก็เป็น L ย่อมาจากเอ็กโซเลิฟเขาบอกมีสโลแกนนะ We Are One ก็คือแฟนคลับทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวใช่ก็จะเป็นแฟนคลับฝั่งเกาหลีหรือจีนก็รวมเป็นและแน่นอนถูกต้องนะครับเขาบอกมีการเปิดรับสมาชิกหรือแฟนคลับโอ้โหแป๊บเดียวนะสามคนแล้วเปิดรับทำไมวะนะ350,000เยอะจริงเยอะจริงเช่นเดียวกับเราสองคนแฟนคลับโอ้โหเท่าไหร่คะ2คนแล้วคือแม่แกนะ โอ้ยอารมณ์เสียจะบอกว่าเกาหลีเนี่ยเขาต้องมีชื่อแฟนคลับนะจ้าอย่างบิ๊กแบงนี่ชื่ออะไร VIP อ๋อใช่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเกิร์ลเจนก็ต้องเป็นโซวอนใช่หรือถ้าเป็นแฟนใครนะชื่อบอยกับบอยอ๋อวงบูไง CN Blue CN Blue ตายแล้วต้องมีแฟนคลับของรายการไฟติ้งบ้างสโมสรไม่น้อยครับ